จริงเลยทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามกระบวนการกระบวนการว่าไปแม้จะเป็นหลานเขยท่านก็เลยถูกโกงก็ถูกแล้วก็เขาทำถูกแล้วนี่ขอบคุณนะครับสื่อแท้คิดว่าจะกระทบมาถึงท่านได้ไหมคะกรณีนี้โอ้ยจะไปเกี่ยวอะไรผมอ่ะบรรดานักการเมืองไทยฝากไปให้รัฐบาลนะครับการเมืองไทยนั้นฉกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอนริดรอนสิทธิ์เพื่อนแทงหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทนมือยาวสาวได้สาวเอาได้เอาไปฝากเมียเสียยกให้เพื่อนเงื่อนเวลาอ้างฟ้าดินสิ้นศรัทธาการในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะฮะที่มีการพูดลือกันว่าเกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตรเบื้องหลัง ผับนะย่านทองหล่อ2แห่งเนี่ยจนเป็นที่มาของการย้ายผู้กำกับตำรวจทองหล่อออกจากพื้นที่นะครับตกลงเป็นหลานของพลเอกประวิตรหรือเปล่านะก็เป็นหลานเขยของพลเอกประวิตรนะครับถามว่าผู้กำกับเป็นเจ้าของผับใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นเจ้าของผับนะย้ายเพราะหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพราะโดนย้ายบางคนพอย้ายปุ๊บก็บอกโอ้ยเป็นการลูบหน้าปะจมูกนะไม่ย้ายก็ด่าย้ายก็ด่านะครับจริงๆที่ผ่านมาก็มีภาพพลเอกประวิตรก็ไปร่วมงานแต่งงานเป็นหลานเขยนะครับของพลเอกประวิตรนั่นคือเพื่อนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของนะฮะเจ้าของนะคริสตันผับนะฮะซึ่งอยู่ที่ทองหล่อซึ่งเป็นจุดในการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมีการพูดกันไปกันมาโอ้ยเกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณด้วยนะฮะงานนี้มันไปมามันเป็นมาอย่างไรไปดูคำแฉของนะฮะเจ้าพ่ออ่างอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และก็เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันท่านรองขาเรื่องกรณีหลังเขยท่านโจรยายที่สอนอทองหล่อค่ะทำไมอ่ะได้มีการทางตำรวจดำเนินการยังไงบ้างคะเขาสอบสวนเขาจะจริงอะไรทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามกระบวนการกระบวนการว่าไปแม้จะเป็นหลานเขยท่านก็เลยถูกโกงก็ถูกแล้วก็เขาทำถูกแล้วนี่ขอบคุณนะครับสื่อแท้คิดว่าจะกระทบมาถึงท่านได้ไหมคะกรณีนี้โอ้ยจะไปเกี่ยวเลยผมอ่ะคงไม่มีนะเอาละก็แล้วคงไม่ใช่จ้างสาวเขมรไปเป็นสาวดิ้งนะเพราะระดับทองหล่อนะเที่ยวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมถึงให้เปิดได้ในสถานที่ที่ใหญ่โตหรูหราแบบนี้โดยที่ไม่มีใบอนุญาตเอาละแล้วถามว่ารัฐบาลเนี่ยแสดงท่าทีอย่างไรเหมือนทูตญี่ปุ่นไหมอาริกาโตไอยอมรับครับยอมรับครับไอไปเที่ยวคริสตัลจริงๆครับแล้วเอาติดโรคระบาดโควิดมาครับตอนนี้ไปรักษาแล้วครับขอโทษคนไทยด้วยกันทุกคนครับมีไหมครับไม่มีไม่เคยเที่ยวที่โคจรแบบนี้ไม่มีไม่เคยไปมันไม่ได้ผิดที่คุณเที่ยวนะแต่ผิดที่คุณไปติดเอาโรคไปติดหรือติดโรคเข้ามาอะไรก็แล้วนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการก็อย่าไปดัดจริตก็เหมือนทูตญี่ปุ่นก็ไปเที่ยวมาก็นอกเวลานี่แสดงว่าอะไรรู้ไหมครับคุณหญิงแสดงว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นนักการเมืองแท้การเป็นนักการเมืองนี่คือความหลากหลายแล้วมันคือความจริงของสังคมมันเป็นความจริงใช่มันเป็นความจริงที่ถ้าเกิดเป็นนักการเมืองเนี่ยพูดไม่ได้หรอกครับคำว่าไอ้ห่ารัฐบาลทำยังไงกับธุรกิจบันเทิงใหญ่ๆนี่คือสิ่งที่รัฐบาลบอกให้ตำรวจทำหรือถามว่าระดับแค่ผู้กำกับเนี่ยนะล้อเล่นกันถึงระดับประเทศเลยติดไปเหนือใต้ออกตกตอนนี้ทั้งประเทศแล้วชาวบ้านกลับบ้านไม่ได้ไม่รู้จังหวัดไหนกักตัวไม่รู้จังหวัดไหนไม่กักตัวสับสนวุ่นวายไปหมดนะมีแอปไทยชนะหมอชนะเพื่อจะดูไทม์ไลน์อีก็เอาไทม์ไลน์ไปแก้ทำไมครับถ้าเกิดเป็นผู้นำประเทศแล้วออกมาขอโทษประชาชนนี่มันผิดอะไรเหรอรับชอบแต่ไม่รับผิดนั่นแหละสิครับผมต้องบอกสุภาษิต10ข้อของบรรดานักการเมืองไทยฝากไปให้รัฐบาลนะครับการเมืองไทยนั้นฉกฉวยแย่งชิงผูกขาดตัดตอน
ริดรอนสิทธิ์เพื่อนแทงหน้าแทงหลังหน้าด้านหน้าทนมือยาวสาวได้สาวเอาได้เอาไปฝากเมียเสียยกให้เพื่อนเงื่อนเวลาอ้างฟ้าดินสิ้นศรัทธาการตั้งก็ปรากฏว่ามีการเปิดชื่อออสมิยาบิเป็นเจ้าของคริสตันผับนะครับตัวจริงวงการสีกากีก็มีชื่อมีคนถือหุ้นด้วยนะครับแล้วก็จากคริสตันคลับและเอมเมอรัลด์ผับที่อยู่ในท้องที่สน.ทองหล่อมีรายงานด้านพลตำรวจโทพลตำรวจตรีโสพลฮะสารพัดผู้บังคับการน.5 นครบาล5แถลงความคืบหน้านะว่ามีการดำเนินคดีทั้ง2แห่งไปแล้วแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เรื่องของพร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องหลายชื่อผู้ถือหุ้นปรากฏว่ามีตำรวจรวมอยู่ด้วยสื่อมวลชนเสนอชื่อออสมิยาบิว่าเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยหรือไม่นั้นหากการพิจารณาว่าจำเป็นต้องดำเนินคดีผู้ใดเนี่ยจะเร่งดำเนินการตามกรอบเวลาตามกฎหมายต้องให้เวลากับความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะตอนนี้ก็ปิดสถานบริการทั้ง2แห่งศาลก็จำคุกนะผู้จัดการไปแล้วเรียบร้อยเพราะให้การรับสารภาพนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยเป็นเจ้าของมันเกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตรเกี่ยวข้องกับหลานพลเอกประวิตรหรือเปล่านะทำไมมันมีเหตุการณ์นี้รายชื่อตำรวจเป็นใครเป็นประเด็นที่พูดกันมาและทอล์กแอนด์ทาวที่ผ่านมานะครับเจ้าพ่ออ่างก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าท้าเลยนะฮะใครจะฟ้องผมฟ้องผมจะสู้นะฮะในขณะเดียวกันก็มีการประกาศว่าโอ้ยถ้าสมมุติว่ามีการฟ้องนะครับเจ้าพ่ออ่างให้นะปุ๊บเขาก็จะส่งทนายไปให้การสนับสนุนในทันทีในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะฮะที่มีการพูดลือกันว่าเกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตรเบื้องหลัง ผับนะย่านทองหล่อ2แห่งเนี่ยจนเป็นที่มาของการย้ายผู้กำกับตำรวจทองหล่อออกจากพื้นที่นะครับตกลงเป็นหลานของพลเอกประวิตรหรือเปล่านะก็เป็นหลานเขยของพลเอกประวิตรนะครับถามว่าผู้กำกับเป็นเจ้าของผับใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นเจ้าของผับย้ายเพราะหน้าที่ต้องรับผิดชอบเพราะโดนย้ายบางคนพอย้ายปุ๊บก็บอกโอ้ยเป็นการลูบหน้าปะจมูกนะฮะไม่ย้ายก็ด่าย้ายก็ด่านะครับจริงๆที่ผ่านมาก็มีภาพพลเอกประวิตรก็ไปร่วมงานแต่งงานเป็นหลานเขยนะครับของพลเอกประวิตรนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับทำไมยังไม่ดำเนินคดีกับเจ้าของพูดกันมานานว่ามันทำไมไม่ดำเนินคดีกับเจ้าของคือการใบอนุญาตประกอบสถานบริการมีหรือไม่มีนะกฎหมายสถานบริการจะกำหนดให้เอาผิดกับผู้จัดการนะครับบางคนบอกโอ้ยไม่เป็นเส้นใยไม่กฎหมายมันระบุอย่างนั้นว่าให้เอาผิดกับผู้จัดการเมื่อผู้จัดการรับสารภาพศาลก็พิพากษาจำคุก2เดือนทั้ง2คนโดยไม่รอลงอาญานะครับส่วนเจ้าของถ้ามีการซักทอดนะครับไปถึงเจ้าของนะครับก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายถ้าไม่มีการซักทอดไม่มีการกล่าวหาไม่มีพยานหลักฐานไปถึงตำรวจก็ไม่สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้จะไปเอาตามใจไม่ได้นะครับแต่ในกรณีถึงในกรณีที่ว่าสถานที่นั้นเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19หรือเกิดถล่มขึ้นมานะครับแล้วมีคนตายเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องถ้ามีบริษัทแล้วมีใบอนุญาตก็สามารถฟ้องร้องเอาบริษัทได้ใบอนุญาตสถานบริการเนี่ยมันมีสมัยก่อนมันมีบริษัทบางที่ก็มีบริษัทบางที่ก็มีแต่ผู้จัดการนะครับบริษัทก็จะตั้งผู้จัดการผู้จัดการก็จะเป็นคนรับผิดชอบในทุกกรณีเปิดสถานบริการผิดกฎหมายถูกกฎหมายนะครับเปิดผิดกฎหมายนี่ผิดอะไรเหล้าบุหรี่ไม่ขออนุญาตเปิดเกินเวลาให้เด็กอายุ18ปีเข้ามาใช้บริการนะฮะเปิดไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเปิดปิดแต่ไม่ตรงเวลานั่นแหละนะก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับต้องเรียนให้เข้าใจฮะบทบัญญัติของกฎหมายมันมีไว้ฮะพรบสถานบริการพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2550เราไม่มีการแก้ไขพรบสถานบริการเลยนะครับปัญหาเรื่องของสถานบริการจึงเป็นประเด็นอย่างนี้มันไม่ได้ระบุว่าต้องเอาผิดผู้บงการยกเว้นแต่มีตึกถล่มนะครับในสถานบริการมีไฟไหม้และเกิดถล่มเสร็จเรียบร้อยก็ผู้เสียหายสามารถฟ้องทางแพ่งได้อีกทางหนึ่งจะฟ้องผู้จัดการจะได้จะฟ้องบริษัทซึ่งที่ผ่านมาก็มีประวัติศาสตร์เรื่องของการฟ้องนะฮะผับ
ซึ่งมีบริษัทเนี่ยเอาผิดได้นะครับซึ่งจริงๆการกล่าวหาเนี่ยมันอยู่ที่พนักงานสอบสวนว่าจะกล่าวหาใครแต่เคสกรณีนี้เนี่ยมันไม่ถูกกฎหมายเลยมันมีผู้จัดการเพียง1คนก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้จัดการดําเนินคดีกับผู้จัดการผู้จัดการให้การรับสารภาพศาลจึงลงโทษโดยไม่มีการรอลงอาญาไม่ว่าจะละเมิดพรบควบคุมโรคละเมิดพรกฉุกเฉินนะครับอันนี้2ประเด็นศาลก็ลงโทษแล้วก็ใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตให้การรับสารภาพทั้งหมดก็ลงโทษตามกฎหมายสรุปนะฮะคนที่เป็นเจ้าของมีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีหรือไม่ถ้าเป็นบริษัทมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีได้แต่ถ้าไม่เป็นบริษัทผิดกฎหมายมาด้วนๆนะผู้จัดการรับผิดชอบเต็มๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Yeah.